้นแฟบมาทั้งชีวิตเลยถึงขั้นก็มองหาศัลยกรรมก้นเหมือนกันใช่สปอร์ตนี่สเต็ปสปอร์ตใช่นั่นแหละเป็นคนอยากมีกล้ามตั้งแต่เด็กๆแต่ทำไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงจะมีกล้ามได้อย่างนี้เล่นเท่าไหร่ก็ไม่มีกล้ามเพราะว่าคนจะคิดว่าเฮ้ยเล่นเยอะๆเล่นเยอะๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นไม่ใช่สวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันอวันค่ะวันนี้มอสยังอยู่ที่อาเลฟิตเนสนะคะและข้างๆมอสค่ะเพื่อนคนเดิมหน้าตาเดิมจ้าจ้าสวัสดีค่ะแล้วอยู่ที่นี่ชื่ออะไรนะจ้าจ้าอ้าวสรุปชื่อจ้าจ๋าหรือจ้าจ้าแล้วแต่จะเรียกเพราะว่าจ้าจ๋าคนออกเสียงจ้าจ๋าไม่ได้ก็เป็นจ้าจ้าแล้วกันจ้า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 มาจ้านี่คือคนที่ออกแบบท่าเต้นจ้ามาจ้าจริงจ้าที่ฮิตมากอะไรนะจะไม่เอาไม่เอาไม่ระลึกไม่เอาไม่เอาแล้วก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ทุกคนจะเห็นแล้วว่าจ๋าตอนนี้เป็นเทรนเนอร์นะคะอยู่ที่ Alle Fitness จ๋าค่ะอยู่ LA ค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นpersonal trainer อยู่ที่ Alle Fitness สาขา Glendale ค่ะดีกรีแชมป์เพาะกายหญิงนะคะเขาจะมาสอนแบบว่าท่าปั้นปั้นก้นเนาะสมัยนี้อยากรู้ทำไมคนที่นี่เขาชอบตอนนี้ก็เริ่มเป็นเทรนที่เมืองไทยแล้วเรื่องก้นว่าต้องแบบก้นกลมก้นแฟบมาทั้งชีวิตเลยถึงขั้นก็มองหาศัลยกรรมก้นเหมือนกันถึงขั้นนั้นคือแฟบมากรู้สึกว่าไม่ใส่ยีนมาเป็นปีอ่ะเพราะว่าไม่มั่นใจในตัวเองคือหลังแล้วขาเลยอ่ะอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นใช่แต่ก่อนเป็นอย่างนั้นเลยแปลว่าก้นเนี่ยมันสามารถปั้นได้ปั้นได้ไหนๆขอดูอันนี้อันเหนอต้องใส่ด้วยนะมันต้องใส่ด้วยจากก้น30ขึ้นมาเป็น36จริงไม่ใช่ตอนนี้ไม่ได้วัดเลยน่าจะอยู่ที่ประมาณ34One more. Don't stop. Let's go. Just go. Just go. If you sit in your butt, it's gonna be less pressure in your back. อยากต้องเข้าใจก่อนว่าเราอ่ะเอเชียนเราไม่ได้เกิดมากับก้นถ้าคนส่วนผิวอ่ะคนผิวสีใช่ก้นสวยมากใช่เขาเกิดมาเขามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราไม่มีอันนี้คือความยากของคนเอเชียโอ้น้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลอ่ะเริ่มอ่ะสมมติคนดูอยู่ทางบ้านเนาะควรมีท่าไหนบ้างค่ะง่ายๆเลยหรือว่าเอาบันไดบ้านเป็นหลักดีกว่าบันไดบ้านใครสูงนี่วะสมมติว่าเรื่องมันก็จะลำบากมอสแล้วล่ะอันนี้ก็ฟังก่อนนิดนึงคิดว่านี่คือบันไดบ้านหรือว่าเราจะเพิ่มเป็น2ขั้นก็ได้อันนี้แล้วแต่สควอทนี่คือวอร์มอัพก่อนเลยสควอทนี่สเต็ปสควอทอะไรบ้างอย่างแรกก็คือย่อขาง่ายๆเลยย่อขวาออกนิดนึงของนิดนึงแค่นั้นเองแล้วมือให้อยู่อย่างนั้นตลอดจ๋าจะชอบให้ทุกคนทำภาษาดีกันไว้แค่นี้พอแล้วมือที่ประสานไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยอ่ะเราเหวี่ยงแล้วทีเนี้ยเรามีโมเมนตัมช่วยไม่ค่ะแล้วก็ภาวนาให้ตัวเองมีชีวิตรอดแค่นั้นเองแล้วเดินขึ้นไปค่ะนี่โอ้ยตายนี่เหรอใช่แล้วอยู่อย่างงั้นเราถอยลงมาถอยขาเดิมปะหรือขาไหนก็ได้แล้วแต่ขาแรกถอยขาแรกขาแรกที่ขึ้นใช่นี่หนึ่งแล้วก็กี่ครั้งก้อนใหญ่ล่ะจะบอกให้ลูกค้าทำ1นาทีทำ1นาที1นาทีต่อเนื่องนี่คือวอร์มอัพการจะมั่นหน้ามั่นโหนกขึ้นไปแข่งเพาะกายบนเวทีแล้วแข่งกับฝรั่งใช้เวลา2เดือนไม่รู้เรื่องอะไรเลย9 10 11 12 9คือเป็นคนอยากมีกล้ามตั้งแต่เด็กๆแต่ทำไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงจะมีกล้ามได้อย่างนี้จนวันนึงอ่ะโชคดีได้ไปดูแข่งเพาะกายระดับโลกที่ลาสเวกัส อันดับแรกนะคะอยากเป็นนักเพาะกายต้องมีแฟนเป็นนักเพาะกายไม่ใช่โว้ยไม่ใช่นะเวทีเพาะกายอันแรกคือบอกเลยว่าสั่น
เขาเรียก natural bodybuilding กล้ามไม่ต้องใหญ่เต้นมากแล้วเพื่อนก็กังวลมากเพื่อนก็ไปเชียร์กังวลมากแต่พอขึ้นเวทีปุ๊บยังไงความนักเต้นมันออกมาค่ะสิ่งที่ได้มานี่จริตล้วนๆจะบอกว่าครั้งแรกคือจริตล้วนๆได้ที่1ครั้งแรกจากแบบความคิดก่อนหน้านี้2เดือนแล้วก็ลงมือทําลงมือทําทำทุกวันขอยืมของพี่วูดดี้หน่อยนะทําทันทีแล้วก็ได้ที่1มาใช่โดยที่ไม่คิดจากคนประกวด2คนมาแบบคิดในใจว่าวันนึงอยากไปอยู่บนนั้นน่ะอันนั้นคิดละแค่คิดจุดเริ่มต้นละมองแล้วแบบฉันอยากไปยืนตรงนั้นฉันอยากไปอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงตอนเริ่มตัวเล็กมากใช่ไหมใช่รู้สึกเอาอะไรก็ไม่พออ่ะแต่ก็อ่ะก็เต็มที่ก็ไดเอทนี่แหละทรมานสุดส่วนใหญ่จะกินไก่กับหน่อไม้ฝรั่งแอสปาร์กัสตอนนั้นน่ะคือเขาอยากให้ลีนออกเยอะมากแล้วหน่อไม้ฝรั่งมันทำไมนี่ไม่เคยรู้หน่อไม้ฝรั่งเนื้อเลยทำไมต้องหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งอ่ะเป็นโอเคผักส่วนใหญ่อ่ะมีคาร์บอยู่ในตัวมันไม่ใช่ผักทุกชนิดมีคาร์บอยู่ในตัวมันแต่ว่าหน่อไม้ฝรั่งอ่ะคาร์บน้อยมากแล้วก็เป็นตัวขับน้ำแบบธรรมชาติในร่างกายออกซ้อมหนักขนาดไหน2เดือนถึงแบบคนชอบคิดว่าหุ้ยสาจ้าต้องอยู่ยิม 5-6 ชั่วโมงเล่นไม่ก็อยู่ยิมนานเพราะว่าทำงานแต่จริงๆแล้วอ่ะหนักคือนานสุดเลยที่อยู่ยิมอ่ะนะ3ชั่วโมงนี่คือนานสุดแล้วบางวันชั่วโมงเดียวเองตรงเลยค่ะแค่นี้ใช่ระหว่างของเนี่ยใช่ขาหนึ่งไว้อยู่ตรงบันไดที่สูงขึ้นแล้วดันตัวเองขึ้นมาเตะทีเนี้ยพอเตะปุ๊บเราจะดันก้นนี้ขึ้นแล้วก็ลงมาคือท่านี้จะช่วยให้ตรงนี้แบบดันขึ้นเนาะเพราะว่าด้วยความที่เรามีก้นแฟบอย่างนี้เราก็ต้องดันมันขึ้นมาเตะใช่อย่างนี้บ่งบอกว่าขาไม่แข็งแรงใช่ไหมเพราะขึ้นไปแล้วมันงอกแน่นจริงๆแล้วอันเนี้ยบ่งบอกว่าหน้าท้องไม่แข็งแรงอ๋อใช่ตะเตือนใจนะค่ะมอสเห็นไหมคะนี่แหละค่ะนั่นแหละค่ะที่เราต้องการอันเนี้ยเหยียดท้องเตะขึ้น15ทีแล้วเปลี่ยนท่าอีกทีเล่นเท่าไหร่ก็ไม่มีกล้ามเพราะว่าคนจะคิดว่าเฮ้ยเล่นเยอะๆเล่นเยอะๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นไม่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นวันเว้นวันหรือว่า2วันแล้วค่อยต่ออีกวันก็คือ2วันพักแล้วก็เป็นก้น2วันพักก็เป็นก้นแต่ระหว่างนั้นก็คือเล่นอย่างอื่นใช่เล่นอย่างอื่นแทนทำไมถึงต้องพักมันดีกว่าเล่นต่อเนื่องยังไงเราต้องคิดว่าอย่างนี้ก่อนเวลาเราเล่นกล้ามอ่ะมันคือกล้ามเนื้อเราล้ากล้ามเนื้อเราฉีกคืออ่ะถือว่าอันนี้ง่ายเลยนะกล้ามเนื้อเราอยู่นี้ใช่ไหมอยู่นี้มันฉีกออกปุ๊บเวลามันจะสมานกันอ่ะมันจะสมานโอเวอร์กันมันจะไม่ได้ต่อกันนั่นทำให้เหตุผลว่าไฟกล้ามเนื้อเราใหญ่ขึ้นเวลาเราเล่น uh-huh. แต่ถ้าเกิดเราสมมติว่าเราทำต่อเนื่องเนาะมันยื่นออกมาปุ๊บทำต่ออีกเอายื่นอีกยื่นอีก uh-huh. มันอาจจะเกิดการบาดเจ็บแล้วเมื่อไหร่มันจะไปสมานกันให้ใหญ่ขึ้นอ่ะ uh-huh. อันนี้ง่ายง่ายเลยเราจะดันขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าด็อกกี้คิกค่ะด็อกกี้คิกงอขาอยู่ตรงนี้แล้วดันให้ดูตรงนี้ถ้าลองทำจะรู้สึกเลยจ้ะไม่เดี๋ยวๆมาดูก่อนแล้วเราจะทำนี่อันนี้คือทำ15เข็มข้าง15เสร็จแล้วพอเสร็จข้างหลังก็จะเปิดข้างข้างเหมือนน้องหมาเราก็จะได้ด้านนี้กับด้านนี้แค่นี้คุณก็แชร์แล้วคุณมอสอยากลองไหมคะเล่นเลยช่างภาพนี่ก็ไหนชอบจังเลยนะไม่ได้รีเควสต์ตูดจังวะนี่อ่ะดันขึ้นใช่คิดว่าใช่นั่นแหละนะนั่นแหละ3ใช่อันนี้ก็ถูกต้องค่ะคิดว่าเท้าชี้ขึ้นฟ้าอย่างนี้ถูกต้องใช่4อันนี้แล้วอ่ะมาข้างเสร็จแล้วอ่ะลองเปิดข้างคลิปถ่ายคลิปฟอร์มนี้ไว้แล้วเปิดข้างมันตึงนี่แหละค่ะ
ที่เราต้องการดันค่ะใช่เรื่องดันค่ะมันจะยากตามที่แบบที่ไม่ได้หนาขนาดนี้ลองอย่างนั้นกันก็ได้อันนี้คือสูตรนักเพาะกายนะคะคือยางใหญ่ๆหนาๆแล้วขึ้นแต่ถ้าเราแบบทำเองที่บ้านอ่ะมอสว่านะแค่ไม่ใช้เชือกอ่ะก่อนก็หรือไม่ใช้เชือกก็ได้ทำไมอดอาหารอดอะไรมาเรื่อยๆแล้วน้ำหนักผอมน้ำหนักคงที่ก็มีคนที่กลัวว่ากินแล้วจะอ้วนแต่ถ้าเกิดอยู่อดนานๆอ่ะร่างกายมันหิวมากแล้ววันหนึ่งร่างกายจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจะเก็บทุกอย่างที่อยู่มีอยู่ในร่างกายนั้นเอาไว้ทีเนี้ยถ้าไม่เคยเอาอะไรที่มันแบบแยบแบบไอติมไอติมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยเข้าไปบ้างร่างกายมันจะเก็บทุกอย่างที่มีไว้กายเป็นน้ำหนักไม่ลดแล้วมันจะลดถึงจุดนึงจนมันหยุดแต่ถ้าเกิดแบบเข้าไปช็อกมันอีกทีนึงอ่ะมันก็จะเผาผลาญมากขึ้นทีเนี้ยวันต่อมาเราหยุดกินแล้วไม่กินแบบนั้นอีกแล้วร่างกายมันยังเผาผลาญอยู่ได้ก่อนมั้ยมันก็ลดลงไปอีกเฮ้ยเพิ่งรู้เข้าใจมั้ยอย่างขนาดตอนจัดเตรียมแข่งพอกายอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนก็จะกินแบบไม่กินแป้งใช่มั้ยให้มันลีนๆๆเนี่ยจ๋าก็มีวันที่เติมแป้งหนักๆถึงแม้กระทั่งอยู่ในการเตรียมแข่งก็ตามกินเพื่อให้ร่างกายอ่ะดึงไปใช้เกินกว่าที่เคยดึงเพราะร่างกายมันจะหนืดนั่นแหละใช่ทีเนี้ยอยากสะบัดคิดว่าล็อกขาไปเลยต้องเตะถ้าสวยถ้าสวยนะแล้วจะรู้สึกตรงนี้เฮ้ยอันนี้ดีง่ายกว่าอันนั้นเหนื่อยอย่านะใจเย็นนะมีอะไรมันเหนื่อยจริงมันเหนื่อยจริงด้านข้างเพราะว่าเราจะไม่มีแค่นี้เราจะต้องเห็นข้างๆด้วยให้มันบานออกมาเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยแต่เราจะเตะข้างก็ว่าขาหนึ่งไว้บนนี้เตะนี่แค่นี้เองอย่าลืมว่าเป็นนักร้อง National Physics Community ก่อนที่ยูจะได้ขึ้นไปเป็นแข่งของระดับประเทศก็คือเนี่ยต้องเริ่มก่อนเริ่มเวทีแรกเนี่ยคือ NBC มันใหญ่สุดคือมันเป็นของโลกแล้วที่ NBC มันจะมีแบบหลายๆประเทศที่ยังแบบ provide NPC ด้วยกันอะไรเงี้ยมีนาได้ที่5ทีนี้อ่ะเราไม่มีก้นเราก็จะต้องเอาก้นขึ้นมาได้ค่ะพอคิดว่าที่เราได้ที่5อาจจะเป็นเพราะว่าก้นเรายังไม่สมบูรณ์ว่าเป็นคนใหญ่ใหญ่ทีนี้ก็บิวเล่นหนักกินก็คือบิวอยู่3เดือนแล้วก็คัดออกอีก2เดือนคือกินอาหารคลีนก็กินแป้งกินปั่นไข่ขาวกินอย่างที่เขาทำอย่างนั้นอะทำอย่างเงี้ยทุกวันแล้วเป็นยังไงบ้างที1แล้วจ้าใหญ่ๆผู้หญิงกล้ามใหญ่ๆนี่อยู่น่าเกลียดอ่ะดูอย่างกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยเจอแรงต้านทานอะไรอย่างเงี้ยมั้ยเจอแรงจ้ะแรงจ้ะแต่บอกว่าจะบอกเลยค่ะตั้งแต่มีกล้ามผู้ชายเยอะกว่าเดิมจ้าเราไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปเรามีอะไรนี่บอกสาวไทยที่ดูอยู่แล้วบอกว่า อยากจะหาแฟนฝรั่งหรือว่ายังไงคุณจะต้องมีอะไรที่โดดเด่นและแตกต่างใช่จริงๆไม่ต้องแบบเฮ้ยมีกล้ามหรืออะไรยูเก่งในทางใดทางหนึ่งมันคือเสน่ห์ของยูแล้วขาหนึ่งอยู่บนเตียงจ้ะขาหนึ่งนี่ขึ้นนี้ดันขึ้นนี่เองอันนี้ได้ตรงไหนนี่ได้ก้นล้วนๆเลยจ้ามาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้เราต้องมาดูฝั่งนี้โอ้นั่นแหละยอดมากเลยนั่นเองแค่นี้เองส่วนใหญ่สาวจะทำ10-15คือทำให้ก้นมันชาเนาะนะแล้วก็นี่คือซิงเกิลก็คือขาเดียวเสร็จแล้วดันขึ้น2ข้างก็ได้ท่านี้มันดีท่านี้มันดีไหมล่ะเหมือนกันเก็บช่างภาพชอบไหมคนดูชอบไหมคนดูชอบไหมจ๊ะก้นนี้ขมิบปะมันไม่ได้ขมิบแต่ว่าดันขึ้นให้สุดอ๋อใช่แค่นั้นเองเนี้ยได้นี้อยู่แล้วปกติแล้วเปิดปุ๊บมันจะเก่งตรงนี้มันจะได้ตรงนี้ด้วยใช่ยกขึ้นแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็แหกพอเปิดนะใช่คำว่าเปิดยกขึ้นแล้วเปิดเนาะมันจะน่ารักกว่าเนาะยกขึ้นแล้วก็เปิดใช่อ่ะคนจะกลัวการกินแป้งกินคาร์บเนาะแล้วโอ้ไม่เอาคาร์บเราจะคีโตอย่างเงี้ยกลัวอ้วนแต่จริงแล้วถ้าเราจะปั้นก้นเราจะเพิ่มกล้ามอ่ะคือจ๋าได้แนะนำเลยว่าอย่าสมมติว่าวันนี้ผู้ชายจะอยากเล่นไหล่ถ้าอยู่เล่นไหล่มาปุ๊บหลังจากเล่นไหล่อ่ะให้เวลาอยู่เลย90นาทีกินไปเลยค่ะกินแป้งไปเลยค่ะไม่หลังจากออกกำลังกายปุ๊บกินเลยใช่แป้งที่ดีคืออะไรมั่งข้าวเป็นโฮวีตเป็นโฮเกรนอะไรเงี้ยคีนัวก็ดีไก่กินเนื้อก็ได้พยายามเลี่ยงหมู
หน่อยเพราะว่าหมูส่วนใหญ่อ่ะจะมีไขมันในตัวเองเยอะแค่นั้นเองเราอ่ะอยากเติมคาร์บเข้าไปคิดว่าสุขภาพกล้ามเนื้อเราเหนื่อยมันหิวเหมือนเรานั่นแหละมันหิวมันจะดูดอะไรก็ตามที่เราอ่ะกินเข้าไปทันทีแล้วบางคนที่บอกว่ากินเวย์แบบว่าบางทีมันทดแทนกันได้ไหมเวย์คือโปรตีนเวย์โปรตีนจริงๆควรกินก่อนหรือกินหลังเวย์โปรตีนคำถามนี้เยอะมากเวย์โปรตีนคือตัวช่วยมากกว่าเพราะว่าบางคนกินโปรตีนไม่พอสำคัญมากคือเราต้องกินโปรตีนให้พอในแต่ละวันโปรตีนช่วยบิวกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งช่วยย่อยอาหารด้วยช่วยรักษากล้ามเนื้อให้สมานเร็วขึ้นนี้ทีเนี้ยบางคนกินเวย์ก่อนได้ไหมมันก็ได้ไม่ผิดแต่บางทีบรรจุก็มีบางคนแบบเฮ้ยกินเลยแล้วออกกำลังกายบรรจุบางคนกินตื่นขึ้นมากินเวเลยไม่ผิดกินได้แล้วแต่ถ้าอยู่ในปริมาณโปรตีนที่คุณต้องการในแต่ละวันการที่กินโปรตีนการกินเวหลังจากออกกำลังกายมันคือร่างกายเราเหนื่อยโปรตีนเข้าไปช่วยรักษาทันทีนั่นคือดีแค่นั้นเองสมมติว่าอย่างที่บอกว่ากินคาร์บออกกำลังกายเลยทันทีคนเข้าใจว่าคาร์บควรใช่ไหมกล้ามเนื้อเราเหนื่อยเราอยากให้กล้ามเนื้อเราเพิ่มขึ้นเราก็ใส่ขาเข้าไปในกล้ามเนื้อแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าให้จ่าแนะนำเนี่ยจ่าแนะนำข้างหลังออกกำลังกายหลังออกกำลังกายดีกว่าแล้วควรจะทันทีหรือว่าคนเว้น15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงการที่เป็นโปรตีนแบบเวนะมันเป็นน้ำกินได้ทันทีกินทันทีทันทีได้ได้จากดูจากภาพทำไมทุกคนต้องหน้าวอกหน้าไม่ได้วอกแต่งหน้าปกติแต่ว่าเราพ่นผิวแทนคนจะสงสัยว่าทำไมต้องพ่นผิวแทนทำไมน้องแกต้องพ่นผิวแทนเพราะว่าอย่างนึงยังมีสองเหตุผลเพื่อให้สีผิวทุกคนอ่ะมีระดับที่เกือบเท่ากันทีเนี้ยต้องนึกก่อนว่าคนผิวขาวมากๆอ่ะเวลาโดนไฟมันหายหมดเลยมันไม่เห็นเคิร์ฟไฟเวทีมันแรงมากซึ่งถ้าเกิดไฟแรงขนาดนั้นอ่ะโดนยังไงอ่ะมันก็ไม่เห็นกล้ามแล้วแล้วเรามีเฉดไหมเราอยากให้ตรงนี้ชัดแล้วก็ทำเป็นไม่ทำไม่เขาไม่ทำให้ไม่ได้สาเหตุที่จ๋าเรียนแต่งหน้าเอฟเฟกต์เฉดตัวเองไม่มีซิกแพคใช่ไหมทำขีดจ๋าเอาความจริงมานี่ไงที่เป็นเรียนแต่งหน้าเอฟเฟกต์แอบรู้ไม่ใช่ไม่ได้เธอมันร้ายขอโทษให้ขอโทษให้หมดเลยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ขอโทษได้ที่หนึ่งแล้วสมใจฉันยังไม่พอเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นโปรเขาจะเอาที่1ของโปรให้ได้ก็เอาให้ได้เป็นโปรก่อนให้ได้เป็นโปรก่อนอันนี้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วเจออันนี้คือสนุกมากเพราะว่าเจอคนแบบทั่วโลกอ่ะเขาบินมาแข่งมีจากญี่ปุ่นฟิลิปปินส์รัสเซียมาหมดมีคนไทยไหมมีเนี่ยค่ะอ๋อไม่มีคนไหนไปแย่งไม่เจอรอบนั้นไม่เจอใครที่เป็นคนไทยเลยก็มีจากทั่วโลกใช่จากทั่วโลกมาแข่งเจอกันอะไรเงี้ยได้ที่4มาจากทั่วโลกในเมื่อฉันได้แชมป์เวกัสฉันก็ต้องได้แชมป์เดียวก็ได้ที่หนึ่งจริงๆที่มากรที่นี่ก็ได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งบางคนบอกว่าการเป็นนักเพาะกายจะต้องสูงต้องใหญ่ต้องอะไรจริงๆสูง154เซนติเมตรใช่ผู้หญิงบอกว่าสาวไทยไซส์มินิก็สามารถระดับไปขึ้นสมัครเล่นอย่างนี้ของเล่นจะมีรุ่นของมันก็คือรุ่นตัดความสูงมันจะเป็นตัดเตาความสูงอ๋อของจ๋าคือตัดที่ร้อยเขาเรียกอะไร5 ฟุต1รุ่นมันเป็นคลาส A คลาส B อย่างเงี้ยคลาส A จุดที่5อยู่ที่5ฟุต1แล้วอายุอ่ะเกี่ยวไหมอายุไม่มีแต่ว่าก็จะมีรุ่นที่อายุมากขึ้นต้อง35ขึ้นไปก็จะเป็นมาสเตอร์หรือว่า45อะไรเงี้ยเราก็แบบยังน้อยกว่า35เป็นแบบรุ่นปกติเป็นโอเพ่นปกติมันเรียกโอเพ่นได้ที่1ของคลาสตัวเองมาแล้วก็ไปสู้กับส่วนสูงอื่นๆเราไม่ได้ก็คือเฉียดไปแค่แบบนิดเดียวเกือบจะเทิร์นโปรแหละนิดเดียวแค่นั้นเองก็ตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็คือบิวก่อนตั้งใจว่าเดี๋ยวจะช่วงนี้อยู่ในช่วงบิวถึงว่าทำไมจ๋าบอกว่าถ้ามอสถ้าแกมาหาฉันจะตัวใหญ่มากเพราะตอนนี้ช่วงบิวใช่กินเยอะจริงๆอ่ะไม่ได้หวังว่าต้องเป็นเวทีไหนขนาดนั้นเวทีไหนที่เราสามารถทำจนตัวเองเชิญเป็นโปรบอดี้บิลดเออร์ได้อ่ะโอเคหมดแล้วนี่คือความสุขของคนที่เป็นนักเพาะกายบางคนบอกว่าโอ้ยความสุขของฉันนะอาจจะไปคือกิจกรรมของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่จ๋ามีความสุขที่ฉันได้อดอาหารฉันได้มายกอะไรหนักๆทุกวันนี่คือความชอบทุกคนทำได้ยอมรับว่ามันยากมันยากแหละแต่มันอยู่ที่วินัยของเราถ้าเราอยากจริงๆอ่ะยังไงเราก็ต้องทำให้ได้เราแค่คิดว่าโอเคของกินมันอร่อยเว้ยมันแบบยังไงมันก็ดีมีความสุขอะแต่เวลาที่เราเห็นตัวเองประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้อะมันอร่อยแล้วมีความสุขกว่าจริงๆนะเว้ย
ันเราต้องแบบมองภาพเราว่าเราจะไปอยู่ตรงนั้นใช่คือเป้าหมายเหมือนที่จ๋าเห็นวันนั้นที่เห็นคนนั้นน่ะอยู่บนเวทีเฮ้ยอยากไปอยู่อย่างนั้นอ่ะก็ทำให้ได้ต้องทำก็ยังไม่ถึงตรงนั้นหรอกแต่เราก็จะที่สุดอ่ะก็นี่นะคะก็เป็นผู้หญิงคนไทยที่แบบว่าถ้าใครดูตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์ตอนนี้ก็เป็นแบบว่าสาวนักพกกายเอเชียตัวน้อยๆที่มาอยู่ในอเมริกาก็อยากให้กำลังใจจ๋านะคะถึงว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปแข่งที่อินเดียเป้าหมายอีกต่อไปส่วนมอสเองก็ช่วยกำลังใจให้ว่าควรจะกินน้อยๆเถอะ เป็นว่าถ้าใครแบบว่าเห็นจ๋าแล้วรู้สึกว่าเป็นไอดอลบอกเลยว่าจ๋าก็คือไอดอลมอสนะจริงๆอยากจะเต้นเก่งอยากจะเนี่ยอยากจะนั่งกล้ามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแพ้ใจตัวเองจริงๆใจสำคัญมากเอาคนสามารถติดตามจากได้ทางช่องทางไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ Instagram หลักๆโพสต์ตลอดโมดิเวตพยายามโมดิเวตคนให้สุขภาพดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มี Facebook หรือว่าเอาส่วนใหญ่ Instagram Instagram ละกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะให้จ๋าเป็นเทรนเนอร์เพราะอย่างคือบางทีแบบคนที่อยู่ที่เนี่ยบางทีแบบฟังภาษาไทยด้วยกันมันเคลียร์กว่ามันอะไรกว่าก็ติดต่อจ๋าได้นะคะมอสไม่ได้เปอร์เซ็นต์นะจ๋าไม่ให้วายพูดฉันเป็นนางมารมี YouTube ด้วยใช่ไหมมี YouTube มี YouTube ก็อัพปีละครั้งอัพปีละครั้งผมไม่ค่อยว่างตัดต่อยเดี๋ยวถ้ามีอาชีพอะไรอื่นๆที่คนไทยในอเมริกาเนี่ยเขาทำเดี๋ยวมอสจะเอามาฝากแล้วกันนะวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ